สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นไงคะตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้วใช่ไหมคะเราพบกันในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองจากที่เราเรียนไปทั้งหมดนักเรียนได้นำไปปฏิบัติหรือเปล่าอะไรบ้างที่นักเรียนนำไปปฏิบัติคะเช่นอะไรบ้างคะที่นักเรียนนำไปปฏิบัติเช่นข้อตกลงของนักเรียนใช่ไหมคะข้อตกลงในห้องหรืออะไรบ้างที่คุณครูสอนมาเราได้พูดคุยถึงเรื่องนั้นมีอะไรบ้างจำได้ไหมลูกอ่ะข้อที่หนึ่งอะไรบ้างไหนลองยกไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้เราได้เรียนรู้เราได้พูดคุยกันในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องรายวิชาหน้าที่พลเมืองได้ทำอะไรบ้างคะเขาบอกว่าการนำการเป็นผู้นำที่ดีใช่ไหมคะการเป็นผู้นำที่ดีและอะไรอีกลูกการทำเพื่อส่วนรวมอะไรอีกการความรับผิดชอบการดูแลรักษาอะไรลูกโรงเรียนและห้องเรียนใช่ไหมคะอะไรอีกความซื่อสัตย์สุจริตอะไรอีกคะคะความพอเพียงสิ่งต่างๆความมีระเบียบวินัยและข้อตกลงต่างๆทุกอย่างใช่ไหมลูกเป็นไงนำไปปฏิบัติหรือยังนำไปหรือยังลูกนำไปแล้วแต่เพื่อนบางคนยังไม่นำเลยยังนั่งเล่นอะไรอยู่ตรงเนี้ยตรงมือไม่รู้มือมีอะไรอยากจะดูเส้นใช่ไหมคะเส้นลายมือเดี๋ยวคุณครูดูให้นะคะนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราพูดคุยกันหลายสัปดาห์มาแล้วเป็นไงนักเรียนนำไปปฏิบัติหรือไม่ไปหรือเปล่าลูกไปนะนำไปปฏิบัตินะมันคุณครูถามว่าห้องเรียนนี้ก็ถือเป็นอะไรลูกเป็นส่วนรวมไหมเป็นสังคมไหมลูกเป็นสังคมถึงแม้สังคมนี้จะเป็นสังคมเล็กๆสังคมนี้นักเรียนทุกคนนี่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าลูกเป็นไหมเป็นไหมคะเป็นพี่น้องกันหรือไม่ยังไม่รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันหรือไม่คำว่าพี่น้องหมายถึงอะไรที่คุณครูพูดถึงหมายถึงคนที่เกิดในครอบครัวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นญาติพี่น้องสองคนนี้เป็นญาติพี่น้องกันไหมไม่ได้เป็นสองคนนี้เป็นกันไหมคะไม่ได้เป็นเพราะต่างคนต่างก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลยต่างคนต่างครอบครัวกันแล้วก็มาอยู่ในสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งคุณครูถือว่าสังคมครอบครัวแล้วก็มาอยู่สังคมห้องเรียนเป็นสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งแล้วเป็นไงคะพอมาอยู่แล้วอยู่ด้วยกันแล้วทำไงเราก็ต้องมีอะไรคะจะมาอยู่ร่วมกันนะมาจากหลายที่หลายทางเลยหลายครอบครัวเลยเราจะต้องมีอะไรคะมีการปรับตัวและเราก็ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเราจะมาอยู่ด้วยกันเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาลูกมิตรภาพได้มีการปรับตัวสร้างมิตรภาพอะไรอีกมีข้ออะไรข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมคะข้อปฏิบัติร่วมกันสร้างกฎร่วมกันในการปฏิบัติว่าเราจะอยู่ห้องเรียนกันอย่างไรถึงจะอยู่อย่างมีความสุขมีสันติภาพไม่เบียดเบียนกันมีความสามัคคีกันจริงไหมจริงหรือเปล่าลูกเจอหน้าได้เคยยิ้มให้เพื่อนไหมลองยิ้มให้เพื่อนหน่อยสิร้องเพลงยิ้มสิยิ้ม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 มาในตาหวานชื่นร้องได้ปะคะร้องได้หรือเปล่าทุกคนยิ้มกับเพื่อนแล้วร้องเพลงยิ้มให้ครูฟังหน่อย1 2 3ยิ้ม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 มาในตาหวานชื่นจะยิ้มไหมไม่ยิ้มก็ให้ร้องไห้เลยจะยิ้มไหมคะยิ้มพร้อมกัน1 2 3ยิ้ม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 มาจากหวานชื่นได้ต่อคะ1 2 3ร้องตามคุณครูยิ้ม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 มาในตาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งยิ้มยิ้มใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ยิ้ม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 มาในตาหวานชื่นยิ้มนิดชีวิตยั่งยืนยิ้มนิดชีวิตยั่งยืนสดชื่นอุรายอย่ามัวรอสดชื่นอุรายอย่ามัวรออ้าวทีนี้ทวนใหม่ยิ้ม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 มาในตาหวานชื่นยิ้มนิดชีวิตยั่งยืนสดชื่นอุรายอย่ามัวรอสดชื่นอุรายอย่ามัวรอมายิ้มกันหนอเพื่อนเอ่ยนะทุกคนต้องทำไมคะยิ้มด้วยกันทีนี้ทุกคนร่วมถ้าใครไม่ร้องเดี๋ยวคุณครูให้ร้องเดี่ยว1 2 3ยิ้ม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 มาในตาหวานชื่นยิ้มนิดชีวิตยั่งยืนสดชื่นอุรายอย่ามัวรอสดชื่นอุรายอยู่มัวรอมายิ้มกันหนอเพื่อนเอ่ยแล้วเป็นไงยิ้มเพื่อนหรือยังยิ้มยังคะยิ้มแล้วเราอยู่ด้วยกันเราต้องส่งอะไรลูกมิตรภาพคืออะไรลูกรอยยิ้มคุณครูขอเกริ่นไว้นะคะอย่าลืมเราต้องยิ้มให้กันนักเรียนสังเกตว่าการยิ้มเนี่ยยิ้มมากๆและชีวิตเราทำไมลูกจะสดชื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราร้องไห้แล้วบั่นทอนสุขภาพของเราแน่เลยเราหน้าบึ้งก็บั่นทอนสุขภาพของเราแต่ถ้าเรายิ้มแย้มใบหน้าเราก็ทำไมคะเบิกบานนักเรียนสวยอยู่แล้วนักเรียนก็จะสวยยิ่งขึ้นนักเรียนหล่ออยู่แล้วนักเรียนก็จะหล่อยิ่งขึ้นเพื่อรอยิ้มของนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวพบกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเอาละค่ะเรามาดูนะคะวันนี้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกันในวันอะไรลูกวันนี้พบกันในวันอะไรคะพร้อมกันค่ะพบกันในวันอะไรคะวันจันทร์วันจันทร์ที่เท่าไหร่15ธันวาอ๋อนะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2557โอ้เราจะใช้พุทธศักราช2517นี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเราก็เจอพุทธศักราชใหม่ใช่ไหมลูก2558ใช่ไหมคะเป็นไงเจอพุทธศักราชใหม่แล้วรู้สึกมีความสุขไหมคะเอาละคุณครูรู้สึกมีความสุขครูจะต้อนรับปีใหม่และนักเรียนล่ะสิ่งเก่าๆที่ผ่านไปทำความดีหรือยังทำหรือยังลูกเวลาคุณครูพูดนักเรียนตอบนะคะห้อง2ทุกคนวางปากกาวันนี้คุณครูสอนห้อง2หวังว่าคุณครูก็คงจะมีความสุขที่ได้สอนห้อง2นะคะทุกคนทำความดีหรือยังทำแล้วสิ่งที่ไปนั่นเลยคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำความดีหรือไม่ขณะที่คุณครูบอกว่าทำความดีนักเรียนบอกว่าทำแล้วค่ะขณะที่คุณครูสอนนักเรียนตั้งใจเรียนสนใจในขณะที่คุณครูสอนเรามาพูดคุยเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนักเรียนอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าครูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณครูอาจจะมีประสบการณ์มากกว่านักเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและคุณครูก็เป็นผู้ทำไมลูกนำความคิดนักเรียนทั้งหมดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อนคนนี้รู้อย่างนี้เพื่อนคนนี้รู้อย่างนี้คนนี้เคยไปเที่ยวที่นี่แล้วคนนี้เคยไปเที่ยวที่นั่นแล้วเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะตั้งใจกันเวลาเพื่อนออกมาพูดหน้าชั้นถือว่านักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดีตอบคำถามคุณครูได้ตอบคำถามเพื่อนได้ชี้แจงได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังนะคะอย่าลืมนะคะวิชานี้ไม่ต้องมีความอะไรลูกสิ่งก็อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นอยู่กับตัวนักเรียนทั้งนั้นเลยปฏิบัตินำปฏิบัติหรือเปล่าไม่ใช่เรียนไปแล้วทำไมลูกอ้อคุณครูให้อ่านให้ความรู้ไปกลับไปบ้านเหมือนเดิมไม่เอาการไม่เอางานไม่เอาความรู้ไม่ตั้งใจเรียนไม่ส่งงานคุณครูดื้อยังเล่นเกมอยู่พักผ่อนไม่เต็มที่ยังใช้ของไม่พอเพียงบ่อยการที่นักเรียนจะเรียนนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนต้องนำไปทำไมลูกปฏิบัติด้วยสิ่งที่ล่ำเรียนมาสิ่งที่ครูพร่ำสอนมาคุณครูได้พูดได้คุยกับนักเรียนนักเรียนได้แลกเปลี่ยนกับคุณครู
โอ้วันนี้หนูทำความดีมาแล้วค่ะหนูช่วยแม่ทำงานบ้านอ๋อนั่นถือว่านี่เรียนนำไปปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากนักเรียนทุกคนไว้เลยว่านะสิ่งที่เรียนทำความดีเนี่ยขนาดนี้ทุกคนทำความดีได้ทำความดีโดยการตั้งใจเรียนนะคะฟังคุณครูฟังคุณครูสอนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะเอาการเอางานเอาความรู้วันนี้คุณครูมีสิ่งที่เอาความรู้มาฝากมาเปรียบเทียบให้นักเรียนฟังว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมนะคะคำพ่อสอนของเราเรามีพ่อของประเทศคือพ่อหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยนะทรงงานหนักมากเพื่อลูกๆของพระองค์ท่าน80ล้านคนพระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวเหนื่อยเพื่อลูกๆของท่านพระองค์ท่านทำได้และลูกๆล่ะ80ล้านคนทำเพื่อพระองค์ท่านได้ไหมแล้วยังทำเพื่อตนเองด้วยยังทำเพื่อครอบครัวของนักเรียนด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกๆคนนะทุกๆคนทั้งที่อยู่ต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลและอยู่ปลายทางนะคะเราร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านพร้อมๆกันค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลและคณะนักเรียนทุกๆคนที่เรียนกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะถวายพระพรพระองค์ท่านขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะเป็นมิ่งฝันของปวงชนชาวไทยตลอดไปนะคะอันนี้แค่นี้สิ่งนี้คนไทยทุกคนภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยและนักเรียนทุกคนภูมิใจไหมลูกมีแผ่นดินไทยมีพ่อหลวงนะที่ทำประโยชน์หรือทรงงานเพื่ออะไรลูกเพื่อลูกๆทุกคนนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนทุกคนครูขอ1นาทีนั่งหลับตานะแล้วก็คิดว่าวันนี้เราทำความดีหรือยังคุณครูสะอาดทุกคนนั่งสมาธิหลับตา1นาทีแล้วก็คิดว่าวันนี้เราทำความดีหรือยัง